ับใช้ครั้งแรกนะครับคือจะบอกว่าผมไม่เคยใช้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวลงทุนในภาคการเกษตรหรืออยากจะซื้อรถเดินไถขนาดเล็กผมอยากให้ดูวิดีโอนี้ก่อนครับเรื่องที่ผมจะพูดให้ฟังวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรสายเคมีหรือไม่ใช้เคมีก็ตามนะครับสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ได้หมดเลยและที่สำคัญคือจะทำให้คุณประหยัดงบประมาณในการลงทุนมากขึ้นครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B Review อะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้ครับจริงๆอยากจะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก้ำกึ่งระหว่าง DIY แล้วก็รีวิวมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆจากจะเป็นวิดีโอที่แนะนำเพื่อนๆนะครับที่กำลังเตรียมตัวลงทุนอยากจะซื้อรถไถหรืออยากจะกำลังเตรียมตัวลงทุนทำอะไรสักอย่างในภาคการเกษตรแบบไม่ต้องใหญ่อุตสาหกรรมนะเป็นการเกษตรแบบพอเพียงผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่กำลังเตรียมตัวจะปลูกอะไรลงทุนกับอะไรทางการเกษตรเนี่ยก็คงหาข้อมูลมาประมาณนึงแล้วล่ะแล้วรู้ดีแล้วว่าเราจะเป็นเกษตรสายไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรเคมีหรือเกษตรอินทรีย์นะครับหรือจะลงทุนแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ตามผมเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์น้ำครับการเตรียมน้ำเพื่อการเกษตรนะครับการปรับ pH น้ำให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิดนะครับการกำจัดหินปูนจากน้ำหรือกำจัดสนิมออกไปจากน้ำผมเชื่อครับว่าทุกคนก็ทราบดีครับว่าน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่พืชจะดูดซึมสารอาหารจากดินเข้าไปนะครับส่วนการปรุงดินนะครับและสารอาหารที่พืชต้องการนะครับองค์ประกอบหลักก็คือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับรวมถึงที่เหลืออื่นๆนะครับที่ผมพูดถึงแนวทางการเกษตรแบบญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือการพรวนดินและการเตรียมดินก่อนที่จะปรุงดินนะครับเราแยกออกก่อนนะว่าการปรุงดินเนี่ยคือการเอา NPK นะครับหรือจุลชีพต่างๆนะครับหรือปุ๋ยหรืออะไรก็ตามนะครับมาหมักในดินใช่ไหมเพื่อให้ดินเนี่ยพร้อมกับการปลูกพืชในประเภทของเราครับแน่นอนครับก่อนที่เราจะมาปรุงดินครับดินก็ต้องพร้อมให้เราปรุงด้วยนะครับแล้วทำยังไงนะครับดินถึงจะพร้อมให้เราปรุงปกตินะครับเกษตรกรหลายๆคนนะครับหรือพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชมาหลายครั้งแล้วนะพืชนะครับดูดซึมสารอาหารไปจากดินจนหมดแล้วมันจึงมีค่านิยมนึงครับก็คือการเติมสารต่างๆลงไปในดินนะครับไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์ก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสารเคมีก็ดีเพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรของเรางอกงามทีนี้ดินหลายๆที่มันมีปัญหาอย่างนี้ครับดินมันไม่ได้ร่วนซุยดินมันไม่ได้พร้อมที่เราจะคลุกนะครับสารปรุงแต่งอะไรลงไปนะครับดินมันหยาบหรือมันแห้งมันแข็งมากๆครับดังนั้นเนี่ยครับการพรวนดินนะครับโดยปกตินะที่เราใช้ควายเหล็กกันใช่ไหมหรือว่าเราใช้รถไถขนาดใหญ่มันคือการพลิกดินครับมันคือเอาตัวใบมีดของเขาอะนะลงไปเฉาะในดินนะครับแล้วพลิกกลบขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราเห็นหลังจากการที่เราพลิกตลบดินขึ้นมานั้นก็คือก้อนดินแข็งๆครับที่เราจะต้องมานั่งไล่ทุบหรือถ้าใครไม่ทุบแล้วก็ทำการคลุกไปนะครับคุณเชื่อไหมว่าสารละลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือสารอินทรีย์ครับมันก็ไม่สามารถซึมเข้าไปในดินก้อนแข็งๆแบบนั้นได้ทีนี้เราจะทำให้ดินทั้งแปลงหรือทุกอนูของเราเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้ดีจะทำยังไงนะครับนั่นก็คือการปั่นดินนั่นเองครับเราจะต้องทำให้ดินของเราร่วนที่สุดเท่าที่จะร่วนได้เนาะซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปรีวิวรถไถช้างน้อย 5G นะครับสามารถปั่นดินนะครับให้ละเอียดได้ทีนี้ก่อนจะไปรีวิวเราต้องมาคุยว่าแล้วดินละเอียดดูดซึมสารอาหารดีแล้วมันดียังไงนะครับมันเหมือนกับเรากินอาหารน่ะถ้าเราเคี้ยวละเอียดนะครับระบบการย่อยของเราจะดูดซึมสารอาหารได้ดีนะครับคนป่วยถึงต้องกินอาหารเหลวนะครับหรือคนที่ดูแลสุขภาพจริงๆนะจะต้องกินเวกินโปรตีนแบบเหลวนะครับเพื่อให้ร่างกายมันดูดซึมได้ดีไงต้นไม้หรือพืชก็เช่นกันนะครับถ้าตัววัสดุปลูกนะครับมันละเอียดร่วนนะครับรากต่างๆนะครับมันก็สามารถช้อนชัยไปดูดซึมสารอาหารได้ดีนะครับแล้วรากมันก็จะช้อนชัยไปได้กว้างได้ไกลนะครับซึ่งแน่นอนครับปริมาณสารอาหารที่พืชได้ก็จะเยอะมากขึ้นด้วยและในวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้การพรวนดินกับบริษัทฮิโนต้าไทยแลนด์รวมถึงรีวิวช้างน้อย 5G ไปกันเลยและตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การพรวนดินของฮิโนต้าไทยแลนด์ครับและที่นี่คือศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตรรถพรวนดินเพาะกล้าของบริษัทฮิโนต้าไทยแลนด์ที่นี่เนี่ยจัดจำหน่ายเครื่องจักรทางการเกษตรที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยและที่สำคัญคือราคาคนไทยครับเรื่องอะไหล่และการซ่อมบำรุงก็ไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่มีสต็อกอะไหล่และมีช่างผู้ชำนาญการคอยดูแลหลังการขายอีกทั้งให้ความรู้ด้านการเกษตรด้วยนะก็เรามาดูวันนี้นะครับก็มีหลายไอเทมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี่ตัวนี้จะเป็น
าเรียกรถย่อยนะแล้วก็อื่นๆครับซึ่งผมแบบบอกเลยว่าไม่มีความรู้นะครับแล้วก็นี่คือต้นแบบของรถช้างน้อยนะครับที่เป็นตัวควนดินรุ่นแรกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนามาแล้วนะเป็นช้างน้อย 5G ครับที่เราจะมาดูกันวันนี้สำหรับคนที่สนใจเข้ามาชมนะครับที่นี่ก็จะมีทีมงานคอยแนะนำการใช้งานการประกอบรวมถึงเทคนิคต่างๆทางด้านการเกษตรด้วยครับไหนๆเราจะซื้อไปใช้งานเนี่ยเราก็ต้องทดลองกันหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะทดสอบครับเป็นพื้นที่ที่ดินแข็งมากครับซึ่งปราบเซียนนะครับสำหรับรถไถหลายๆตัวครับรวมถึงหญ้ารกๆแบบนี้ด้วยคือใบสัตว์ที่มีทั่วไปจะเป็นใบสัตว์ของทางน้อยรถตลาดทั่วไปใบสัตว์ทางน้อยจะมีความแตกต่างตรงๆแล้วมันออกน้อยการสลัดตัวมันจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับเราจะลองเอาเข้ามาใช้ในแปลงกันดูนะครับขอลองครับพี่ข้ามาครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะวิ่งหนีก็ได้ขอเราก็ตามแนวไปเรื่อยๆอย่างนี้ข้อดีของ Hinota ช้างน้อย 5G เนี่ยคือเขาไม่กลัวดินแข็งครับสามารถเปิดหน้าดินที่มีวัชพืชได้รวมถึงย่อยกิ่งไม้และอินทรีย์วัตถุต่างๆเพื่อคลุกดินเฮ้ยใช้ง่ายมากอ่ะและความพิเศษของช้างน้อย 5G ครับเขาสามารถสาดดินและยกร่องได้ด้วยเดี๋ยวให้พี่เขาสาดให้ผมดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสาดบ้างฮะตอนนี้พี่เขาสาดทิศให้เราดูครับว่าถ้าเปลี่ยนเป็นใบสาดแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่ามันไม่มีรถเดินไถตัวไหนที่สาดดินได้แบบนี้ฮะแล้วสาดลึกไม่ลึกก็อยู่ที่ปรับองศาขึ้นคือจะบอกว่ามันใช้ง่ายมากครับง่ายมากจริงๆเพราะบางคนอยากทำการเกษตรแต่กลัวเครื่องจักรทางการเกษตรครับกลัวว่าจะแพงกลัวว่าเราจะทำไม่ได้นะครับจนต้องจ้างคนอื่นมาครับผมจะบอกว่าลองอะไรแบบนี้ดูนะแล้วคุณจะรู้ว่าเครื่องจักรทางการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยากครับแล้วที่สำคัญคือมันจะช่วยประหยัดงบประมาณในการทำการเกษตรเยอะมากๆเพื่อนๆที่ติดตามชมผมมาตลอดครับคงสงสัยว่าไอ้บ้านผมเนี่ยมันเล็กนิดเดียวจะเอารถไถมาทำอะไรกันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมบ้านผมอีกหลังบนผาสิงครับคือทุกคนที่บ้านผมเนี่ยเบื่อชีวิตเบื่อรถติดในกรุงเทพครับก็เลยออกจากงานหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำการเกษตรสร้างบ้านดินจากที่ผืนเปล่าครับตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไป2ปีแล้วครับตอนนี้ครับเราขึ้นมากันที่บ้านดินนะครับตรงผาสิงนะครับบ้านนี้ชื่อว่าดินดีอยู่ดีนะเป็นช่อง YouTube ด้วยนะครับของน้องชายผมเองชื่อโชคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รถไถครวนดินช้างน้อย 5G ส่งมาถึงแล้วเราจะขึ้นมาแกะกล่องกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้ทางเละมากนะเราก็เลยให้โชคเอารถ VIP มารับพวกเรานี่คือรถ VIP ที่เราจะใช้เดินทางเข้าบ้านดินกันในวันนี้นะครับบ้านดินดีอยู่ดี อยู่ดีป่ะอยู่ดีครับผมและนี่ก็คือพื้นที่หลังบ้านดินของเรานะครับที่เราจะปรับปรุงเป็นตรงนี้เราจะทำอะไรกันครับโชคตรงนี้เราจะทำเป็นแปลงปลูกผักครับผักอะไรที่เรากินอะไรที่เราชอบเราก็จะปลูกตรงนี้แหละบ้านเราตอนนี้มีเนื้อที่ประมาณ3ไร่ครับตอนแรกอ่ะเราคาดว่าเราจะใช้จอบค่อยๆขุดกันใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ดินของเรามันเป็นดินค่อนข้างมันไม่ได้เป็นดินร่วนบนทรายมันจะเป็นดินเหนียวครับแล้วก็เป็นดินภูเขามีก้อนหินมีหินลูกรังอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วพอเวลามันเจอฝนเนี่ยมันจะทำให้ดินมันเหนียวแล้วถ้าเราใช้จอบเนี่ยหมดสิทธิ์เหนื่อยมากแล้วดูพื้นที่ผมดิครับนู่นนะครับปลายๆนู้นน่ะต้นสูงต้นสุดท้ายน่ะรถไถพรวนดินที่เราไปดูกันถึงบริษัทนะครับเขาส่งมาถึงแล้วเราไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าไปและตอนนี้รถไถช้างน้อย 5G ของเราก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกรับมาเองจากบริษัทเลยก็ได้นะครับถ้ารถของเพื่อนๆเป็นกระบะหรือ SUV ครับส่วนรถของผมครับคันเล็กเกินไปใส่ไม่จุนะครับก็เลยต้องส่งขนส่งเอกชนมาน้ำหนักรถทั้งคันพร้อมอุปกรณ์ประกอบเสร็จเนี่ย95 กิโลครับจริงๆแล้วคน3คนเนี่ยสามารถยกขึ้นแล้วก็ลงรถได้ครับแยกส่วนมาแบบนี้เราต้องทำการประกอบเพื่อเริ่มต้นการใช้งานครับเราเริ่มจากประกอบคันเกียร์ก่อนครับช้างน้อย 5G เนี่ยมีเกียร์2ชุดครับเป็นเกียร์พรวนดินและก็เกียร์ขับเคลื่อนต่อมาเราก็จะทำการประกอบแฮนด์ครับแฮนด์ตัวนี้เนี่ยปรับความสูงต่ำได้5ระดับครับแล้วก็ปรับองศานะครับเอียงได้ถึง180 องศาแล้วเราก็จะประกอบใบสาดนะครับใบสาดเนี่ยจะสามารถปรับองศาได้ครับในการปรับองศาแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้ร่องและก็คันดินของเรามีความสูงที่แตกต่างกันไปครับตอนที่เขาขนส่งมาเนี่ยเขาจะแยกกรองอากาศกับสายคันเร่งออกครับเราก็ทำการประกอบให้เรียบร้อยเวลาเราประกอบสายคันเร่งครับให้ยกไส้กรองอากาศขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับให้โค้งสายเข้าไปครับด้านในจะมีรูครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งสำหรับลิ้นดึงคันเร่งให้ล็อกสายไว้หลังจากนั้นให้ใส่ตัวแหวนประกบสำหรับตัวล็อกปลอกสายประกอบเสร็จแล้วให้ลองทดสอบปรับตั้งคันเร่งดูนะครับส่วนสุดท้ายคือการประกอบสายคลัสครับสำหรับสายคลัสเนี่ยเราต้องยกคลัสขึ้นนะครับหลังจากนั้นใส่น็อตเข้าตามตำแหน่งล็อกให้เรียบร้อยก็เสร็จแล้ว
แล้วหลังจากที่ประกอบและทดลองกันไปสักพักหนึ่งให้คล่องมือนะครับแล้วตอนนี้ช้างน้อย 5G ก็มาจอดอยู่ตรงตำแหน่งนี้แล้วซึ่งเราเตรียมพื้นที่ไว้ประมาณนึงเนาะคือก่อนหน้านี้บริเวณนี้หญ้าจะค่อนข้างสูงนะครับประมาณเอวเลยแล้วก็สูงบ้างต่ำบ้างแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะครับตัดให้เขาสั้นๆหน่อยแน่นอนครับตอนที่เราไปลองที่บริษัทมันต้องทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับให้เราทดลองรถไถครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่จริงที่เราจะทำงานครับมาดูครับถ้าสมมุติเราจะปลูกพืชผักหรือว่าขุดดินปลูกต้นไม้อะไรก็ตามเราก็ต้องใช้จอบใช้เสียมนะครับแต่นี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนว่าดินบ้านเราเป็นยังไงนะปึ๊บแฉบกับเมื่อคืนเนี่ยฝนตกลงมาหนักนะครับดินที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาเป็นปึกแผ่นแบบนี้เลยฮะอันนี้คือด้านบนดินนี้เป็นดินเดียวกับที่เราสร้างบ้านไหมครับใช่ครับก็เอาดินอันนี้แหละครับเอามาสร้างบ้านนี่ครับบ้านหลังนี้สร้างจากดินอันนี้ยังต้องใช้อยู่ไหมยังต้องใช้อยู่ไหมถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งไปเลยหนุนฝั่งนู้นเก็บก่อนนะครับฮิโนต้ามาครับสตาร์ทเปิดเครื่องเครื่องปิดสตาร์ทติดง่ายที่แตกต่างจากเครื่องเดินไถตัวอื่นเนี่ยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีเกียร์ทั้งหมด2ชุดนะครับก็มีเกียร์ชุดหลังกับเกียร์ชุดหน้านะเกียร์ชุดหลังเนี่ยก็สำหรับล้อหลังนะครับซึ่งจะมีเกียร์1เกียร์2เกียร์ถอยหลังนะตัวนี้ถอยหลังได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปติดล่องติดหล่มหรือต้องการจะถอยอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้นะครับซึ่งเกียร์หน้าเนี่ยครับจะเป็นโรตารี่ครับจะมีเกียร์ศาสตร์นะครับกับเกียร์ควรนะครับเราก็เข้าเกียร์ให้ถูกนะครับแล้วก็ตัวคันโยกเกียร์เนี่ยก็จะแบ่งเลยว่าตัวนี้เป็นของชุดหน้าตัวนี้ก็เป็นของชุดหลังนะครับข้างใต้เครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดน้ำมันนะครับอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันเร่งคันเร่งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคลัชอ๋อคลัชไว้ยกแบบเกียร์ว่างทำเข้าเกียร์ว่างได้อันนี้อะไรครับเบรกปะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของการปรับอ๋อนี่เห็นไหมตัวเล็กตัวสูงนะครับปรับระดับได้ฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของการหมุนแทนเพื่อนๆจำสภาพนี้ไว้นะครับนี่คือสภาพก่อนพรวนดินนะครับซึ่งก็เอาแน่ๆคือมันรกมากๆครับอ้าวลืมบอกไปครับฮิโนต้าช้างน้อย 5G เนี่ยมีเลือก2รุ่นครับคือรุ่นที่เป็นเครื่อง9แรงม้าและเครื่อง12แรงม้าครับส่วนที่ผมเลือกมาใช้งานเนี่ยคือตัวเครื่อง9แรงม้าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาพรวนดินครับเราไม่ควรจะพรวนดินหรือเปิดหน้าดินหลังฝนตกเลยครับเพราะดินเนี่ยจะเหนียวมากแต่วันนี้เนี่ยเครื่องมาใหม่ครับเราก็อยากทดสอบกันกิ่งมงกิ่งไม้ไม่ต้องกลัวนะครับสับให้แหลกครับไปเลยคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่ารถไถครับมันไม่ควรจะใช้ดินแฉะขนาดนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมก็เจอดินเข้าไปติดอย่างนี้เต็มเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถทำงานให้เราได้ปกตินะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเอาไปไถดินแฉะนะครับหรือว่าเอาลงไปไถในนาเลยนะครับจริงเขามีออปชั่นเพิ่มนะครับเป็นล้อสำหรับไถนานะครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนได้เนาะมันเป็นพวกของแต่งนะครับของซิ่งของซิ่งของรถไถพื้นดินนะฮะเราก็ไปใส่เป็นล้อที่ไว้สำหรับไถลงนาได้นะครับฉะนั้นก็ทำงานได้แล้วไม่ยากแล้วก็ตัวนี้จริงๆมันสามารถกันน้ำได้นะครับถ้าน้ำท่วมถึงขนาดนี้มันก็ยังทำงานได้นะครับเราลองลงน้ำเลยดูไหมครับสระน้ำเนี่ยนะคุณบูมอันนี้ปั่นอยู่กับที่ก็ได้ครับปั่นอยู่กับที่ก็ได้ก็เข้าเกียร์ว่างแล้วก็เปิดเกียร์โรตารี่ให้มันพวนดินไปเรื่อยๆอ๋อน้องสาวผมมองหน้าครับประมาณว่าเฮ้ยมันจะเอาไปปั่นเค้กได้ไหมเนี่ยคือกรณีคือดินของเรามันแฉะมากครับเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักเนาะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยดินมันเกาะทั้งล้อแล้วเข้าไปในสายพานนะครับยิงเครื่องทำงานได้นะแต่ว่าเราควรจะแกะมันซะหน่อยไหมแล้วตรงนี้ครับก็คือประสิทธิภาพของการเปิดหน้าดินนะครับทีเนี้ยคือหลายคนนะครับไปกลัววัชพืชแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีรถไถครับเราสามารถเอาวัชพืชนะครับมาคลุกในดินแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนใครมีเศษเศษอาหารนะก็เอามาคลุกรวมเลยนะครับหลังจากเราเทขยะไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเร็วมากขึ้นนะครับก็พ่นลงไปเลยครับเราก็จะทำการคลุกอินทรีย์วัตถุในดินนะครับซึ่งบ้านเราก็ใช้ขยะที่กินเหลือนั่นเองครับคือตอนนี้ดินที่นี่นุ่มแล้วก็ร่วนมากๆนะครับร่วนมากๆนะแต่จะแฉะนิดนึงนะเพราะเมื่อคืนฝนตกหลังจากเราเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วนะครับหลังจากนี้ครับเราก็จะหมักทิ้งไว้นะครับประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับเพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยไปย่อยขยะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำการยกกล้องครับเพื่อทำการปลูกนะครับผ่านไป2สัปดาห์ดินที่เราหมักไว้ก็ได้ที่แล้วนะครับตอนนี้เราทำการยกกล้อง30 เซนเพื่อปลูกผักสวนครัว
และสำหรับช้างน้อย 5G นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็น้ำหนักเบามากๆใช้เวลาอีก1สัปดาห์นะครับสำหรับการทำการปลูกครับและตอนนี้เราก็ได้ผลผลิตทางการเกษตรของเราแล้วคือจุดเด่นของที่โนต้าช้างน้อย 5G อย่างเลยนะคือตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเครื่องวางกลางครับเพราะฉะนั้นบาลานซ์มันค่อนข้างดีมากๆนะจากที่ลองใช้ครับมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่หนักนะน้ำหนักเบามากๆนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเรียกว่าหางเสือนะครับไว้ปรับระดับความลึกของการพรวนดินตอนนี้ล้อที่เราใส่อยู่ครับมันเป็นชุดพรวนดินนะครับซึ่งถ้าเป็นบางยี่ห้อมันจะถอดไม่ได้เนาะแต่ของตัวช้างน้อย 5G เนี่ยเราสามารถถอดได้ครับสำหรับคนที่อยากจะยกกล้องนะครับเราก็จะเปลี่ยนใบเป็นตัวนี้นะครับใบสาดดินนะครับจะเปลี่ยนให้ดูนะด้านหน้าตัวนี้เนี่ยจะมีบางโคนครับซึ่งสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะเวลาที่เราอยากจะสาดดินเนี่ยอยากได้ร่องลึกร่องสูงเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถปรับองศาตัวนี้นะครับจะเอาร่องซ้ายสูงกว่าร่องขวาร่องขวาต่ำกว่าร่องซ้ายปรับได้หมดทุกแบบนะครับความลึกของร่องนะครับก็สามารถทำได้30เซนถึง60เซนเลยทีเดียวปรับการเคลื่อนย้ายนะครับเราก็จะใส่เป็นตัวล้อยางครับซึ่งเขาก็จะให้มาในชุดด้วยนะครับก็เราจะทำการเปลี่ยนล้อหลังครับเป็นล้อยางกันครับข้างในนะครับเขาก็จะมีสลักอยู่นะครับแล้วก็ทำการปลดสลักออกมานี่ง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็เวลาเนี่ยหญ้าเยอะที่ติดนะครับเราก็จะแซะออกไปด้วยเลยครับตอนนี้คือเวลาเราเปลี่ยนล้อครับเราก็ใช้หางเสือครับยกให้ตัวล้อสองข้างลอยแบบนี้นะครับใช้รูน็อตเบอร์สุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบพื้นนิ่มๆหน่อยเราก็เอาไม้มารองสักแผ่นหนึ่งแบบนี้นะล้อมันก็จะลอยจากพื้นครับแค่นี้เองนะเราก็เปลี่ยนล้อได้ง่ายๆละอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่ล้อพยุงนะครับล้อพยุงนี่มันก็จะมีสลักอยู่ด้านหน้านะครับเราก็ใส่เข้าไปครับเพื่อให้หน้ามันยกขึ้นมาครับเราจะได้เปลี่ยนใบมีดโรตารี่ข้างหน้าได้ครับล้อโรตารี่ข้างหน้าตอนนี้เราเป็นล้อพวนอยู่ใช่ไหมใช่เราจะใส่ใบตีดินครับใส่ใบตีดินนะครับซึ่งใบตีดินนะครับองศาก็จะต่างนะครับก็องศาก็จะดูเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับถอดสลักเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เอาล้อออกได้ครับนะติดเมื่อกี้หญ้าที่เราฟันติดเมื่อกี้ครับก็แกะอย่างเงี้ยง่ายๆครับบางคนกลัวนะครับว่าซื้อมาแล้วจะมีอะไรหรือเปล่านะครับใบแตกใบหักใบบิ่นใบงอโดนหินกระเด้งแตกจะทำยังไงนะครับก็เนี่ยเขาสามารถถอดน็อตได้นะครับแล้วก็ตัวใบเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยมีอยู่ที่โรงงานของฮิโนต้าเลยนะครับสต็อกเยอะแยะเลยนะแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็คือดินสำหรับสร้างบ้านนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยใช้ดินทั้งหลังในการสร้างนะครับที่เราเรียกว่าบ้านดินนั่นเองครับซึ่งตัวรถไถพรวนดินช้างน้อย 5G นะครับก็จะสามารถช่วยทำให้แบ่งเบาภาระเนาะในการที่เราเอาดินขึ้นมานะครับแล้วก็คลุกนะครับซึ่งขั้นตอนในการเตรียมดินสำหรับสร้างบ้านที่เราจะได้อิฐนะครับที่เป็นก้อนดินแบบนี้นะครับมันค่อนข้างลำบากมากๆเลยนะถ้าใช้คนทำนะครับเราก็ต้องเอาดินมานะมาคลุกกับแกบส่วนผสมเป็นน้ำนะครับแต่ว่าหลังจากมีรถตัวช้างน้อย 5G นะครับการคลุกดินการทำดินก็จะง่ายมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถสร้างอิฐดินได้รวดเร็วแบบข้างหลังนี้เลยครับและนี่คือการรีวิวครับรถไถพรวนดินช้างน้อย 5G ครับที่ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับบอกเลยครับว่าใครที่อยากทำการเกษตรด้วยตัวเองนะครับซื้อไว้ใช้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ลิงก์สำหรับการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อต่างๆผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆส่วนใครอยากจะดูรีวิวรถไถช้างน้อย 5G ตัวนี้แบบลึกๆเชิญที่ช่องนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับที่ช่องดินดีอยู่ดีนะครับที่สถานีอนาคตแห่งนี้ครับผมครับนอกจากที่จะมีรีวิวรถไถอันนี้เพิ่มเติมในส่วนต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำบ้านดินนะครับเรื่องของการเกษตรแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ตามนะครับมาอยู่ในบ้านป่าแบบนี้ไม่อยู่ในกลางภูเขาเราจะใช้อินเทอร์เน็ตจากไหนอันนี้ผมก็มีแนะนำไว้เหมือนกันครับโอเคครับไปกดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับ TikTok มีทั้ง2ช่องเหมือนกันนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับไปติดตามกันได้เลยวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดซับใครอยากรู้ว่าบ้านดินสร้างยังไงแล้วอยู่ได้ไหมนะครับไปติดตามที่ช่องบอสท่าพาเพลินนะครับส่วนเพื่อนๆน่ะที่อยากรู้ว่าวิธีการสร้างบ้านดินการใช้ชีวิตอยู่กลางป่ากลางเขาเนี่ยทำยังไงครับจากคนเมืองย้ายชีวิตมาอยู่ในป่าเนี่ยไปติดตามที่ช่องดินดีอยู่ดีนะครับ